โดยคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยจะมีหน้าที่และก็อำนาจตามมาตรา13ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 2. กํกำหนดแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมกลไกและการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรหรือผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับ 3. ากำหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและก็ยึดถือปฏิบัติรวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต,ต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ 4. กํกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยให้หน่วยงานของรัฐนะครับจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกำหนดนะครับโดยอาจจะมีองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมในการประเมินผลด้วยก็ได้นะครับ 5. ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา19วงเล็บ3แล้วก็รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยนะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยนะครับปีละหครั้งนะฮะตีความแล้วก็วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562นี้นะครับแล้วก็ 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายนะฮะ